เรื่องของการควบรวมกิจาการ TOT แล้วก็แคทเข้าไว้ด้วยกันค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ประกาศดีเดย์นะคะ7มกราคม2564ในการที่จะจดทะเบียนควบรวม TOT แล้วก็แคทเป็นบริษัทโทรคม,มนาคมแห่งชาติแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการลดจํานวนพนักง,งานแล้วก็สวัสดิการแต่อย่างใดค่ะเรื่องนี้นายพุทธพงษ์ปุณณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DS นะคะบอกว่า การควบรวมกิจการระหว่างบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนหรือว่าทีโอทีกับบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือว่าแคดเนี่ยนะคะเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT national telecom public company limited นะคะจึงก็จะมีผลทางกฎหมายในวันที่7มกราคม2564ซึ่งภายหลังการควบรวมสําเร็จเนี่ยก็จะส่งผลให้ NT นนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด ขณะเดียวกันนะคะในวันนี้ก็ได้มาพบกับพนักง,งานและสาภาพแรงงานของทั้งกสทแล้วก็ทีโอทีเพื่อที่จะสื่อสารไปยังพนักง,งานระดับต่างๆในองค์กรให้สามารถร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการควบรวมกิจาการกรสทและทีโอทีเป็นรัฐเ,เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะสังกัดกระทรวงดิจิทัลพิทยาศษสตรและสังคมซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2บริษัทก็มีการดําเนินกิจาการและการลงทุนที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการลดจํานวนพนักงานของทั้งสององค์กรที่มีมากกว่า 3นค0,000รวมถึงเรื่องสวัสดิการต่างๆที่หลายคนกังวลเนี่ยจะยังคงเดิมเอาไว้นะคะแต่ว่าขอให้พนักง,งานนั้นมีการพัฒนาทักษะให้สามารถทำงานเพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนได้ สำหรับการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะส่งผลทำให้ NT นั้นมีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดและคุณภาพการใช้งานดีที่สุดด้วยนะคะมีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของ 5g แล้วก็ดาวเทียมทั้งการนําเอาดิจิทัลมาให้บริการในภาคสาธารณาสุขการ,กรเกษตรแล้วก็คมนาคมให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกพื้นที่ รวมถึงจะมีทรัพยากรโครงข่ายที่เพียบพร้อมสําหรับการนําไปต่อยอดเสาโทรคมเคเบิ้ลใต้น้าคลื่นความถี่ท่อร้อยสายใต้ดินไฟเบอร์ออปติกดาต้าเซ็นเตอร์และระบบโทรศัพท์ที่มากขึ้นและถือว่าเป็นการควบรวมกิจาการรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะนายผู้ธิพง์ยืนยันว่าตนเนี่ยมีความเป็นกลางไม่เอื้อกับฝั่งไหนและไม่มีเรื่องผลประโยชน์ใดๆยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและการให้บริการประชาชนเป็นหลักสําคัญค่ะ